รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฟังเรื่องเล่าเพื่อการเยียวยาและพลิกฟื้นชีวิตชุมชนและการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนในชายแดนใต้ขอความสันติจงมีแด่ท่านสวัสดีค่ะวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พบกับเราสองคนดิฉันนานาวาสนาสามเอค่ะดิฉันธัญวดีอาเวหรือไก่ยะค่ะในวันนี้นะคะเราสองคนผู้ดำเนินรายการจะนำเรื่องราวการจัดกิจกรรมในพื้นที่โดยผ่านเครื่องมือการจัดทำเวทีสารเสวนาที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก4องค์กรนะคะคือเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้แล้วก็มูลนิธิอิหร่านอาห์มัดเทศบาลตำบลยุโปร่วมกับแกนนำสตรีในตำบลยุโปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็ได้นำเรื่องราวนะคะกิจกรรมการจัดเวทีสารเสวนาซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คนในพื้นที่นะคะเปิดพื้นที่กลางให้กับสังคมในพื้นที่ที่มีความคิดต่างให้พวกเขานะคะได้มาพูดคุยกันได้มารับฟังซึ่งกันและกันนะคะอีกทั้งยังช่วยลดการตึงเครียดความหวาดระแวงในวันนี้กายามีข้อมูลหรือว่ามีเรื่องราวของผู้ได้รับผลกระทบคนในพื้นที่ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในวันนี้กายามีเรื่องราวมีข้อมูลดีๆมานำฝากให้กับคุณผู้ชมอะไรบ้างคะก่อนเนี้ยมันจะมีทั้งพุทธทั้งมุสลิมก็ก่อนที่จะมีสถานการณ์เนี้ยเข้าอยู่ด้วยกันฉันญาติพี่น้องไปมาหาสู่กันหลังจากมีสถานการณ์นี้ก็ทำให้ชาวพุทธมุสลิมกับมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะคะเราก็เลยมีองค์กร4องค์กรที่มาร่วมกันทำการสารเสวนาให้คนในชุมชนลดการหวาดระแวงแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะไปรับฟังนะคะเสียงจากผู้ได้รับผลกระทบหรือบุคคลที่ได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมสารเสวนาจะมาพูดคุยมาแล้วเอาเรื่องราวว่าอดีตก่อนในชุมชนพื้นที่เขาเป็นอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไรค่ะเราไปฟังเสียงของอิดเรฮฮารีเป็นรองนายกเทศบาลตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลากันค่ะสมัยก่อนมันอยู่มันกับพี่น้องทั้งพุทธทั้งมุสลิมมีปัญหาอะไรจากเกิดสถานการณ์ตั้งแต่ปี47เพราะชุมชนเรา มีเกิดเหตุพี่ไปเสียชีวิตในกีเซ่แล้วก็บ้านแหล่หลังจากนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านระแวงกันนั่นก็คือเสียงของอิดเรฮฮารีรองนายกเทศบาลตำบลยุโปพูดคุยถึงความเป็นมาระหว่างพุทธมุสลิมสมัยก่อนกับปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของคนในพื้นที่ตำบลยุโปนะคะและการทำกิจกรรมหรือว่าทำเวทีสารเสวนานะคะเป็นการจัดเวทีมีทั้งเวทีพุทธกับชาวพุทธด้วยกันและชาวมุสลิมกับชาวมุสลิมด้วยกันนะคะแล้วก็ได้มีการยกระดับนะคะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนกันทั้งพุทธมุสลิมนะคะแล้วก็จะมีเวทีรวมอีกเวทีหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่สามารถจะทำให้คนในพื้นที่มีความสัมพันธ์และได้เรียนรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะน้องนานาพูดว่าเวทีแรกก็คือเราจัดเวทีพุทธนะคะแล้วก็เวทีที่2ก็จะมีเวทีมุสลิมแล้วก็เวทีที่3แล้วก็เอาเวทีพุทธกับมุสลิมมารวมกันแล้วก็มาพูดคุยกันว่าทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงจากพี่น้องในพื้นที่ตำบลยุโปเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธกันบ้างนะคะคุณกาญจนาศรีรักค่ะว่าเธอนะคะได้มีความคิดเห็นหรือว่าแสดงความคิดเห็นในการจัดทำเวทีนี้อย่างไรนะคะเธอก็เป็นแกนนำเครือข่ายผู้หญิงในพื้นที่ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะไปฟังเสียงกันค่ะการสารเสวนาในครั้งนี้ก็ได้หนึ่งได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับวัฒนธรรมของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามว่าความเป็นอยู่กันอย่างไรเราจะได้ปรับตัวเข้าหากันได้นำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นปรับตัวเข้าหากันอยู่อย่างมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังคะต่อไปเราก็จะมารับฟังเสียงจากผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่บ้างนะคะซึ่งเธอเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะคุณคอริยอมาลีค่ะ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลยุโปมอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเราจะไปฟังเสียงเธอนะคะว่าเธอได้สะท้อนและมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดทำเวทีสารเสวนาในครั้งนี้ค่ะเมื่อก่อนนี้ดิฉันจะมีความรู้สึกว่าเวลามีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมฉันก็จะคิดว่าเขาจะมาไม่ไหนทั้งที่เขาก็มาดีบางทีก็มาเยี่ยมเยียนมาถามความเป็นอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะไว้วางใจกันแต่พอวันนี้ได้มาสารเสวนาทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นทำให้รู้สึกผ่อนคลายทำให้ความรู้สึกกลัวอึดอัดได้ผ่อนคลายรู้สึกดีขึ้นคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของผู้ได้รับผลกระทบคุณคริยามาลีนะคะเธอได้พูดว่านะคะการไม่เข้าใจกันนะคะหวาดระแวงซึ่งกันและกันทำให้ทั้งพี่น้องพุทธและมุสลิมไม่เข้าใจกันแต่พอได้ทำเวทีสารเสวนานะคะทำให้กลุ่มคนไทยพุทธและคนมุสลิมเข้าใจกันมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะคุณคาริยามาลีได้พูดว่าสถานการณ์ทำให้พวกเขาไม่เข้าใจกันนะคะทำให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันพอได้ทำเวทีสารเสวนาทำให้กลุ่มคนไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเข้าใจกันมากขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะจากการที่เราสองคนได้พูดคุยถ่ายทอดเรื่องราวการจัดทำเวทีสารเสวนามีประโยชน์มากมายเลยนะคะกายะไม่ใช่เฉพาะประโยชน์แก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างเดียวนะคะคนอื่นๆที่สามารถที่จะรับรู้รับทราบรับฟังนะคะเขาก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเขาและตัวเขาเช่นเดียวกันกายะก็เห็นว่าการสารเสวนาเนี่ยมันก็มีประโยชน์จากการที่กายะได้เป็นวิทยากรกระบวนการก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนนะคะก็จากการที่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบพูดอะไรไม่เป็นเลยพอสารเสวนาขึ้นมานี่ทำใหเช่นกายะเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นในการที่จะพูดต่อรองกับเจ้าหน้าที่เช่นว่าเวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจคนที่บ้านเขาก็จะได้ถามเจ้าหน้าที่ว่ามากันกี่คนขอให้เข้าไปในบ้านคนหนึ่งได้ไหมให้อยู่ข้างนอกด้วยเพราะว่าสามีนั้นเป็นโรคกลัวทหารอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็อีกอย่างก็คืออยู่บ้านกับสามีแล้วก็เวลาเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจคนที่บ้านใช่ไหมกายะก็เลยกล้าที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ในชุมชนว่าอาจจะโทรหาผู้กองหรือว่าใครก็ได้สักคนว่าเนี่ยผู้กองเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่มาตรวจคนบ้านโยอีกแล้วประมาณนี้ทำให้โยนั้นกล้าที่จะพูดกับเจ้าหน้าที่ต่อจากการสารเสวนาที่ผ่านมาอย่างนี้ค่ะค่ะนั่นก็เป็นประสบการณ์ของกายะนะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดทำเวทีสารเสวนาส่วนนานาเองนะคะก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นฝาพี่เลี้ยงนะคะหรือว่าวิทยากรกระบวนการในการจัดเวทีสารเสวนานะคะทั้งพี่น้องพุทธมุสลิมนะคะแล้วก็ได้มีการจัดทำเวทีในส่วนของภาพรวมด้วยนะคะในตรงนี้นะคะนานาคิดว่านะคะได้ประโยชน์มากมายเลยนะคะสามารถทำให้ชุมชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทำให้พวกเขาทั้งสองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธและพี่น้องมุสลิมทำให้พวกเขาเข้าใจกันไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้ได้รับผลกระทบเองก็ดีรวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมเขาได้สะท้อนได้บอกถึงความแตกต่างนะคะจากเมื่อก่อนและปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรนะคะการจัดทำเวทีสารเสวนาทำให้ชุมชนเปลี่ยนการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะอีกเสียงหนึ่งนะคะจากคุณนวรัตน์เพชรเดือนทองค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของเทศบาลตำบลยุโปค่ะเป็นปลัดนะเทศบาลตำบลยุโปค่ะเคยเข้าร่วมกับเราทุกครั้งที่เราทำการสารเสวนานะคะดูแลคือมีความเอื้ออาทรต่อกันคือที่ผ่านมานั้นมันพอเกิดเหตุแล้วต่างคนต่างคือจะเพิกเฉยคือเมินเฉยต่อกันไม่คือการไปมาหาสู่ก็คือจะน้อยมากถ้าเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันคือไปมาหาสู่กันมากขึ้นกว่าเดิมมันก็จะทำให้ความรู้สึกแล้วก็การดูแลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติก็คือมีการบอกกล่าวคุณอาจจะได้รับข่าวมาจริงไม่จริงไม่รู้ตอนนี้คือเราไม่สามารถจะยืนยันได้ว่ามันเป็นข่าวจริงไม่จริงบอกให้เขาด้วยช่วงนี้มันไม่ค่อยดีนะระวังตัวหน่อยแล้วการจะไปไหนมาไหนถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปนั่นก็คือเป็นสัญญาณในการที่ว่าดูแลเบื้องต้นเพื่อเรียกความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของกันและกัน
ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงจากท่านปลัดเทศบาลยุโปนะคะคุณนวรัตน์เพชรเรือนทองนะคะเธอก็ได้สะท้อนแสดงความเห็นนะคะทุกๆครั้งในการจัดเวทีสารเสวนาท่านปลัดท่านนี้ก็จะเป็นผู้สนับสนุนนะคะอยู่ร่วมทุกๆเวทีนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากการจัดทำเวทีสารเสวนาจะสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่แล้วนะคะยังเป็นเวทีเปิดวงร่วมพูดคุยให้กับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธมุสลิมทางพาหุวัฒนธรรมซึ่งจะนำมาสู่การช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขหาทางออกเพื่อให้พื้นที่เกิดความสันติสุขค่ะจะเห็นได้ว่าการจัดสารเสวนานี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ลดความขัดแย้งและหวาดระแวงในพื้นที่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนดิฉันวาสนาสามะดิฉันพันยวดีอาแวต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนต่อไปกับการจัดเวทีสารเสวนาในพื้นที่ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือ Civic Women และสถานีวิทยุแห่งนี้โดยมีฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีเป็นองค์กรภาคีทางวิชาการ